7สบายดีท่านผู้ชมต่อไปนี้เราจะได้พบกับการยิงประตูของบุญทวีศรีประสงค์เนาะเป็นเรื่องเว้าสู้กันฟังในมื้อนี้ EP 2ของพวกเขาเนาะเปิดฉากกันมาบุญทวียิงเข้าไปโวดการเป็นการแอสซิสต์ของสุขสาครบุญตาทิพย์เนาะส่งให้หัวของบุญทวีศรีประสงค์ยิงเข้าไปอย่างสวยงามนะลูกนี่ซุปเปอร์สยามได้ประทานพลังให้กับบุญทวีศรีประสงค์ตั้งพอเข้าไปก้นตะนางเลยเนาะเรียบร้อยเนาะเสี่ยวขันซันเฮาสิไปเลี้ยงตัวเด้อเสี่ยวแซดแอซิดให้เฮาไปเขาเปียกมอดินเฮาสุดยอดเลยโอเคและนี่เป็นลูกตั้งเตะของสโมสรมาสเตอร์เซเว่นนี่แก้วบังเพชรแอซิดให้กับบุญทวีศรีประสงค์ยิงเข้าไปอย่างสวยงามอุณาคามกาบอทันปานครบครบเกียดคุบกบนะฮึเบิ่งภาพซ่ากันแน่เบิ่งภาพซ่ากันแน่ว่าจังไหนนี่แก้วมังเพชรส่งให้กับบุญทวีบุญทวีพักอึกบัวจังไหนเยื่อมยิงเข้าไปนะครับคว้าปานคุบเกียดเนาะด้วยไอ้เจ้าสิไปไตเกียดบ่มือแรงนี่ไปโลดไปก้นประตูพุ่นนะนี่มาดีใจกับแก้วมังเพชรกอดกันนี่ลูกนี่ลูกนี่เป็นลูกที่3ลูกที่3แต่โบแมนบุญทวียิงเนาะโบแมนบุญทวียิงแน่นอนหมายเลข9ยิงเคลียร์เข้าไปบ่เข้าอีกเนาะคือสกัดออกมาแล้วบุญทวีเสียบขึ้นมาเกณฑ์ตายิงเข้าไปก็จบไปแล้วเนาะขอขอบใจหลายๆที่ทุกท่านติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเขาด้วยเนาะขอขอบใจมาสเตอร์7